น้องฟิววันนี้เรามาเปิดร้านขายแพนเค้กวันแรกพี่ว่านะถ้าวันนี้เราได้ลูกค้าเยอะเดี๋ยวเราเอากำไรมาแบ่งกันก็ดีนะกำไรที่เราเอามาแบ่งครึ่งกันน่ะฟิวก็ไปใช้ที่โรงเรียนนะส่วนพี่จะไปใช้ที่มหาลัยได้พี่ฟิวรอบนี้นะฟิวพี่ก็ลงทุนไปเยอะนะพี่จะได้เอากำไรที่ได้เอาไปใช้ที่มหาลัยจะได้ไม่ต้องใช้เงินแม่ดีเลยพี่ฟิวจะได้ช่วยแม่ประหยัดด้วยทำสดๆเลยค่ะแผ่นละ10บาทค่ะใช่ค่ะมีหลายสีเลยนะคะเลือกได้นะคะแพนเค้กไหมคะแผ่นละ10บาทค่ะสดๆร้อนๆเลยนะคะแพนเค้กไหมคะแพนเค้กค่ะใช่ค่ะน่าทานจังเลยแผ่นละ10บาทใช่ไหมใช่ค่ะงั้นพี่เอา4แผ่นเลยค่ะได้ค่ะเอาสีอะไรดีคะเอาสีนี้ค่ะค่ะช็อกโกแลตแล้วก็สตรอเบอรี่สีเขียวเรียงกันเลยได้ค่ะรอสักครู่นะคะขายมานานหรือยังคะเนี่ยเพิ่งขายค่ะสีสันน่าทานมากเลยนะคะน้องขอบคุณค่ะอร่อยนะเดี๋ยวพี่จะมาอุดหนุนอีกได้เลยค่ะแพนเค้กไหมคะแผ่นละ10บาทค่ะมีหลายสีไหมคะอยู่พอดีเลยอะแผ่นนั่งเค้กเหรอครับใช่ค่ะแผ่นละ10บาทเองใช่ไหมใช่ค่ะวันที่เอา5อันครับดูสีใช่ไหมคะใช่ครับทุกสีนะสีได้ค่ะมาแป๊บนึงนะคะครับผมพี่คะวันนี้หนูเปิดร้านวันแรกขอบคุณนะคะที่มาอดนอนขอบคุณค่ะเปิดร้านวันแรกเหรอคะน้องใช่ค่ะได้พี่มาซื้อทุกเช้าเลยขอบคุณค่ะพี่คะรอแป๊บนึงนะคะพอดีพี่ผู้หญิงสั่ง4แผ่นเนี่ยทำไม่เสร็จค่ะได้ครับแพนเค้กนะคะแผ่นละ10บาทค่ะร้อนๆเลยนะคะกำลังหิวพอดีเลยงั้นพี่เอา4แผ่นค่ะเอาสีไหนบ้างคะเอาทุกสีเลยค่ะได้ค่ะน้องมาขายเหรอคะพี่มาประจำไม่เคยเห็นเลยใช่ค่ะวันนี้เพิ่งเปิดขายวันแรกรอแป๊บนึงนะคะพี่ได้ค่ะรอแป๊บนึงนะคะพอดีว่าพวกเราเปิดร้านวันแรกเป็นมือใหม่อยู่ได้ครับผมหอมน่าทานมากเลยนะคะน้องใช่พี่หอมมากเลยเนาะสีสันก็น่ากินมากเลยอ่ะน้องครับของพี่เท่าไหร่ครับผม50ค่ะ5ชิ้นแล้ว10บาทใช่ไหมนี่ครับใช่ค่ะแป๊บนึงนะคะของพี่ก็4ชิ้นนะค่ะ4ชิ้นแป๊บนึงนะพี่นี่ค่ะทอน60นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะขอโทษนะคะที่ทำนานไม่เป็นไรจ้ะขอโทษที่ทำให้รอนะคะน่าทานมากเลยนะคะขอบคุณครับแพนเค้กน่าทานมากเลยอ่ะของพี่ได้แล้วค่ะรอช้านิดนึงนะคะหุยสีสันน่าทานมากเลยอะค่ะน้องขอบคุณค่ะพี่ของพี่40ค่ะชิ้นละ10บาทอะไรเมื่อกี้พี่จ่ายไปแล้วนะน้องยังไม่ทอนพี่เลยเนี่ยพี่จ่ายแล้วเหรอคะฟิวพี่เขาจ่ายมาแล้วเหรอแล้วฟิวก็ไม่รู้เหมือนกันอะอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะพี่หมดแต่ทำอยู่เมื่อกี้พี่จ่ายแบงค์อะไรเหรอคะแบงค์ร้อยไงเมื่อกี้น้องยังไม่ทอนพี่เลยนะพี่แต่เมื่อกี้หนูจำได้นะว่าพี่ผู้ชายกับพี่ผู้หญิงอะจ่ายแบงค์ร้อยมาแต่หนูยังไม่ได้รับเงินจากพี่เลยนะก็พี่ให้แล้วน้องยังไม่ทอนพี่ถึงยืนรออยู่นี่ไงฟิลแน่ใจเหรอว่าพี่เขายังไม่ให้หนูก็ไม่ค่อยมั่นใจหรอกพี่ฟิล์มงั้นหนูขอดูตังค์ก่อนนะพี่น้องเร็วๆนะพี่ก็ต้องรีบไปทำงานเหมือนกันให้ยืนรอแบบนี้ทั้งวันไม่ไหวหรอกได้พี่รอแป๊บนึงนะฟิล์มหนูก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าอันนี้แบงค์ร้อยล่าหรือแบงค์ร้อยพี่เขาฟิลงั้นฟิลทอนพี่เขาไปก่อนก็ได้ได้พี่คะรอแป๊บนึงนะค่ะนี่ค่ะพี่ต้องทอน60ขอโทษนะคะที่ทำให้รอนานขอโทษด้วยค่ะค่ะได้กินฟรีแถมได้ตังค์ใช้ต่างหากเด็กแถวนี้โง่เนาะพี่ฟิล์มน้องฟิลมั่นใจนะว่าพี่เขาอะยังไม่ได้จ่ายพี่ก็ไม่แน่ใจหรอกฟิลพี่อะหมดแต่ทำแพนเค้กอยู่พี่ก็เลยไม่ได้ช่วยดูฟิลเมื่อกี้เราขายได้13ชิ้นเราต้องได้130สิพี่ฟิล์มแต่กำไรที่เหลือในตอนนี้แค่30เองนะอันนี้คือหักค่าต้องทอนเราแล้วใช่ไหมฟิลใช่ค่ะแปลว่าพี่ผู้หญิงเขาไม่ได้จ่ายดิฟิลเพราะพี่เขาอะซื้อ4ชิ้นใช่ไหมก็40แต่ว่าเขาไม่ได้ให้มาแล้วเราก็ทอนเขาอีก60ใช่ทำไมพี่เขาเป็นแบบนี้อะฟิลหน้าตาก็ดีแต่ทำไมต้องโกงเราด้วยจริงด้วยเพิ่งเปิดร้านขายวันแรกอะโดนโกงซะแล้วแล้วพี่ฟิลจะเอาตังค์ไหนไปใช้ที่มหาลัยอะไม่เป็นไรหรอกฟิลงั้นเดี๋ยววันนี้พี่ทำแพนเค้กไปกินที่มหาลัยแทนข้าวเที่ยงก็ได้งั้นเดี๋ยวฟิลช่วยทำนะ
พี่ฟิล์มพี่เขาไม่น่าทำแบบนี้กับเราเลยอ่ะใช่น้องฟิลแต่ช่างมันเถอะมาช่วยพี่ทำแพนเค้กดีกว่าพี่จะเอาไปทานที่มหาลัยได้พี่ฟิล์มเอากี่แผ่นดีคะ3แผ่นก็ได้ฟิลพี่ฟิล์มเอาแพนเค้กไปทานที่มหาลัยแค่3ชิ้นเองเหรอใช่น้องฟิลทานแค่นี้พี่ก็อิ่มแล้วจะได้เหลือแป้งไว้ขายลูกค้าตอนบ่ายไงได้พี่ฟิล์มฟิลถ้าพี่ไปเรียนช่วงบ่ายฟิลก็ดูร้านเนี่ยนะได้ค่ะพี่ฟิล์มเดี๋ยวพี่เอาขึ้นก่อนพี่ฟิล์มไม่ต้องห่วงนะพี่ฟิล์มไปเรียนเลยอย่าน้องฟิลดูร้านให้ได้น้องฟิลฟิลงั้นเดี๋ยวพี่ไปเรียนก่อนนะฟิลพ่อลานะได้พี่ฟิล์มเดินทางปลอดภัยนะได้น้องฟิลไปแล้วเย็นๆเจอกันค่ะวันนี้ขายได้กำไรก็นิดเดียวยังจะโดนโกงอีกทำไมคนสมัยนี้ใจร้ายจัง